ถ่ายอยู่บนรถเลยนะนี่ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนเช่นเคยนะครับและคราวที่แล้วนะพี่โอ๊ตก็ได้ทดสอบเจ้าตัวทำคลิปนะครับรีวิวเจ้าตัว Warrior X3 ไปนะครับคราวนี้เราก็จะมาทดสอบเล่นแสงกันนะและตอนนี้นะครับไลท์ไทยแลนด์เขาก็กำลังจัดโปร Black Friday Day อยู่นะครับเผื่อใครสนใจเจ้าตัวนี้แล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างแสงนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับส่วนคลิปรีวิวที่ใครยังไม่ได้ดูนะโอ๊ตก็ทำคลิปอัพลง YouTube ไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่ช่องฟ้าปิดเลนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามารีวิวแสงมาเล่นแสงลองแสงของเจ้าตัว Warrior X3 กันโอเคเราไปทดสอบกันครับเรามาเริ่มกันที่ระดับแสงต่ำของเขานะครับก็คือ300ลูเมนครับผมนี่คือแสงระดับ300ลูเมนนะครับลักษณะแสงของเขาก็จะมีสปอตตรงกลางนะครับเข้มๆแล้วก็มีสปิลพอประมาณนะครับระดับต่ำนะครับ300ลูเมนเดี๋ยวทดลองส่องไปตรงบริเวณไกลๆประมาณ100เมตรนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของต้นไม้แล้วก็ตรงบริเวณเถียงนานะครับเราจะไล่แสงจากไกลๆมาที่ใกล้ๆนี่คือแสงระดับต่ำนะครับ300เมตรลองดูต้นไม้ฝั่งนี้บ้างนะตรงนี้ก็มีต้นไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้อีกฝั่งนะฮะถ้าเราปิดไฟนะครับเราก็จะเห็นสภาพแสงนะครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะลองปิดไฟไปก่อนนะนี่คือสภาพที่เราปิดนะครับคราวนี้มาดูระดับแสงที่ 2,500 ลูเมนนะครับเป็นระดับสูงของเขานี่ครับเราก็จะเห็นลักษณะแสงชัดเจนขึ้นนะครับมีสปอตอยู่ตรงกลางข้างโตทีเดียวนะฮะแล้วก็สปิลก็กว้างพอประมาณนะฮะนี่แล้วก็ลองส่องที่ไกลๆจากจุดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นรายละเอียดชัดว่าจะมีต้นไม้มีเถียงนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเดินไปตรงที่เราเห็นกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไล่แสงลงมาครับระดับแสง 2,500 ลูเมนนะครับถ้าส่องไกลๆก็จะเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนปิดไฟนะจากนั้นเราใช้ความสว่างสูงสุดของเขา 2,500 ลูเมนนะฮะก็จะเห็นเป็นทุ่งนาตรงนั้นก็จะเป็นที่เราจอดรถไว้นะครับรายละเอียด
ส่องไปจุดที่เราจะเดินไปครับประมาณ100เมตรนะฮะจากจุดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินกันหน้าประมาณ100ถึง150เมตรนะฮะก็จะมีต้นไม้อยู่เดี๋ยวเราส่องรอบๆไปตรงนี้ครับต้นไม้ใหญ่2จุดที่เราเดินมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดโหมด300ลูเมนบ้างนะครับนี่คือโหมด300ลูเมนเห็นต้นไม้เห็นรายละเอียดชัดนะแล้วก็กลับมาที่โหมดสูงของเขานะฮะ 2,500 ลูเมนเปิดมาประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับสลับระหว่างโหมดสูงกับโหมดต่ำโลกับไฮนะครับความร้อนก็ตรงบริเวณที่จับยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าตรงหัวไฟฉายเนี่ย ก็จะเริ่มอุ่นๆนิดนึงนะฮะตรงนี้เริ่มอุ่นๆแต่บริเวณที่ใช้มือจับเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับอากาศเย็นๆหนาวๆนิดนึงนะตรงนั้นน่าจะเกือบๆ200เมตรนะฮะต้นไม้ไกลๆแล้วก็ตรงเถียงนาไกลๆลำแสงเขาพุ่งดีมากนะครับเป็นพุ่งแบบพุ่งเป็นลำเลยเห็นไหมนะฮะอย่างเงี้ยดูลำแสงพุ่งแบบเป็นลำมากดีมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดเดิมก่อนครับคราวนี้เราจะลองเทียบกับไฟหน้ารถดูนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตก็ขับรถอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายบนรถเลยเราจะลองเทียบกับไฟหน้ารถดูนะให้รถหยุดสนิทก่อนครับนี่เห็นไหมนี่คืออันนี้ปิดนะครับไฟหน้ารถถ่ายอยู่บนรถเลยนะนี่ครับนี่ก็คือโหมดเทอร์โบนะครับ 2,500 ลูเมนโอเคก็สว่างใช้ได้นะครับแทบจะกบแสงจากไฟหน้ารถเลยเป็นโหมดที่แบบว่าลองอีกสักรอบหนึ่งครับนี่